เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในอพาร์ตเมนต์หลายชั้นในเมืองบาเลเซียทางตะวันออกของสเปนขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีก14รายคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกหลังจากมีผู้สูญหาย19รายโดยผู้เห็นเหตุการณ์และหน่วยฉุกเฉินกล่าวว่าต้นเพลิงได้เริ่มจากบนชั้น4และลุกลามอย่างรวดเร็วโดยมีมากกว่า130ห้องได้รับความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากตัวอาคารด้านนอกถูกหุ้มด้วยโพลิยูรีเทนที่สามารถติดไฟได้ง่าย หลังเกิดเหตุดังกล่าวนายกรัฐมนตรีเปโด o s น n c h e ของสเปนได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่าตนนั้นรู้สึกตกใจกับเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นและได้ติดต่อกับนายกเทศมนตรีและผู้นำภูมิภาคเพื่อให้ความช่วยเหลือทุกอย่างที่ต้องการรวมทั้งแสดงความเสียใจต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ครั้งรุนแรงนี้สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน